สวัสดีครับคุณผู้ชมคนแน่นมากนะครับคุณผู้ชมที่ไปกับเพื่อนเกาหลีด้วยเพิ่งรู้ว่ามันมีฟู้ดคอร์ทตรงนี้อันนี้เรียกว่าก๋วยจั๊บน้ำใสหรือเปล่านะครับก็การที่เขาจัดเนื้อจัดหมูดูเรียบร้อยมากไทยก็สวยก็รวยจริงๆน่ารักเนาะตอนนี้ธุรกิจกำลังจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเปลี่ยนแปลงกันเยอะมีตึกเยอะขึ้นถึงไทยแล้วครับมีของเยอะมากอันนี้คือวัดอะไรก็ไม่รู้อ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคือตอนนี้นั่งอยู่รถยนต์ไฟฟ้าของเวียดนามนะครับกำลังจะไปสนามบินมีไปกรุงเทพนะครับเป็นรถข้างในนะครับรถยนต์ไฟฟ้าถ้าทุกคนมาเที่ยวเวียดนามก็สามารถดาวน์โหลดแอปแท็กซี่แซงนะครับแล้วก็จองได้เลยคือนั่งสบายมากแล้วมันไม่ใส่น้ำมันด้วยขับรถเร็วคือเขาบอกว่ารถยนต์นี้เราจะชาร์จประมาณ1ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมก็จะเต็มเลยแล้วเอ็นรถยนต์นี้มันไฟได้ประมาณ200กิโลกว่าๆนะครับถึงแล้วนะครับจัมโบจินิงบินไปกรุงเทพมากกว่า1ชั่วโมงนะครับตอนนี้สนามบินแล้วนะครับตอนนี้หิวมากแล้วนะครับพวกเราถึงสนามบินเดี๋ยวไปหาพี่สายนะครับบอกว่าพี่สายเราข้างนอกคือตอนแรกเขาบอกว่าทำไมไม่มา มาพักที่บ้านเขาแต่ผมว่าบอกว่าตอนนั้นกะจะมีไปกับเพื่อนเกาหลีด้วยสุดท้ายก็เพื่อนติดงานไม่ได้มาจองตัวหมดแล้วเรียบร้อยแล้วแต่สุดท้ายก็ติดงานนะครับแต่วันพรุ่งนี้จะมีเพื่อนคนเวียดนามอีก2คนจ้ามาทีหลังนะครับวันนี้ผมจะบินคนเดียวไปก่อนนะครับที่หิวมากตอนนี้คือบ่ายสองคือไม่รู้อากาศข้างนอกมันเป็นยังไงบอกว่าข้างในนี้มันแอร์อากาศก็เลยเย็นสบายนะครับสิ้นปีคนเที่ยวไทยกันเยอะมากนะยาวมากเดินไปถึงนู่นเลยคือตอนนี้อยากกินส้มตำต้มยำอยากกินอาหารอยากกินลูกชิ้นไทยอยากกินพวกน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรเอ่ยน้ำตาไหลแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกพี่ชายพาไปกินร้านอาหารไทยถึงแล้วต้องไปกินอาหารไทยผมจะไม่ได้เป็นห่วงเรื่องผมไม่แคร์เรื่องต้องเช็คอินโรงแรมไปก่อนนะวันนี้ไปหาของกินก่อนนะครับเพราะว่าหิวแล้วคนแน่นมากนะครับคุณผู้ชมต้องต่อคิวยาวเลยใช่จะไปทางนี้หรือเปล่าเหี่ยวมากก็เลยแวะฟู้ดคอร์ทข้างในสนามบินสุวรรณภูมิเลยเพิ่งรู้ว่ามันมีฟู้ดคอร์ทตรงนี้คือคนเยอะมากเมื่อกี้กะจะแวะไปซื้อเบอร์เกอร์ที่ 7-Eleven คือที่นี่เราต้องจ่ายผ่านเงินสดเท่านั้นก่อนนะครับเรามันเหมือนเราจะซื้อบัตรแบบเนี้ยมาไปจ่ายมีของกินเยอะมากมีอาหารเวียดนามด้วยนะครับมีแบงค์ยีตรงนู้นแล้วข้างๆก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับชอบการที่เขาจัดเนื้อจัดหมูดูเรียบร้อยมากน่ากินมากการที่เขาจัดวางของทำให้เรารู้สึกว่ามันน่ากินมากเราดูมันเรียบร้อยมีพวกเครื่องปรุงอะไรเอ่ยเยอะมากของมาแล้วนะคะหิวมากก๋วยอันนี้เรียกว่าก๋วยจั๊บน้ำใสหรือเปล่านะครับแต่เส้นมันจะแบบเส้นเหมือนเส้นก้อนๆอันนี้จะเขาจะเรียกว่ารวมมิตรหรือเปล่าครับคุณผู้ชม
เมื่อกี้บอกเขาว่ากินได้ทุกอย่างเฮ้เนื้อได้เยอะมากอ่ะ65บาทเท่านั้นนี่ถูกนะที่สนามบินเดลาค่ะท่านนี้นี่ถูกถูกมากข้อดีตรงนี้นะครับมันมีสอนให้เราเรามันจะมีน้ำขุ่นให้เราใส่นะครับมันจะถ้าเราใส่ไม่หมดนะครับเราจะคืนบัตรนี้ให้เขาเดี๋ยวเขาจะคืนเงินสดให้เรานะครับนี่แม็กซิที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับนี่เราจะคืนเงินสดให้ผมนะครับขอบคุณครับเอาตรงๆนะไทยก็สวยก็รวยจริงๆคือทุกคนเห็นป่ะมันมีแบบห้องว่างเยอะมากที่ไม่ได้ใช้ในสนามบินนี้เราไม่ได้ปล่อยเช่าให้คนอื่นเช่าทำไมไม่มีคนเช่าทำไมอ่ะไม่มีลูกค้าเดินผ่านน้อยลูกค้าเดินผ่านน้อยก็ใช่ระหว่างรอพี่ชายไปเอารถผมแวะไปที่ล็อบบี้ของโรงแรมโนโวทีลนะครับเพื่อไปดูนิเทศศาสตร์Exhibition นกน้อยน่ารักเนาะไม่รู้อันนี้ของงานนี้งานศิลปะนี้ของใครอะสวยมากงานนี้ก็คือเป็นรูปหัวใจแต่สื่อเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยมันเล่าเรื่องอะไรอยู่นะมีใครดูจากรูปนี่แล้วสามารถพูดได้ว่ารูปนี้มันสื่อเรื่องอะไรนะครับคุณผู้ชมช่วยคอมเมนต์ให้ผมหน่อยดีด้านล่างอุ้ยน้องแมวน่ารักมากอีทุกคนน่ารักตรงนี้อุ้ยน่ารักเนาะกาแล็กซี่แมวตอนนี้คือบ่าย3แล้วนะครับคุณผู้ชมแต่แบบอากาศรู้สึกอบอุ่นมันไม่ค่อยร้อนมากเหมือนที่อากาศเหมือนโฮจิมินห์หมดเลยโฮจิมินห์ก็อากาศแบบนี้เช่นกันนะครับไม่ร้อนดอกไม้กำลังบานอยู่เลยนี่ทุกคนเห็นเปล่าดอกไม้อยู่ตรงนู้นแล้วข้างๆก็จะเป็นสุวรรณภูมิเออครับรอพี่ชายไปเอารถแล้วก็กลับมาที่พักนะครับตอนนี้กลับที่พักก่อนนะครับพักที่เดิมเลยกำลังขึ้นทางด่วนแบงคอกชลบุรีอากาศที่กรุงเทพเหมือนที่โฮจิมินห์เลยพี่ชายบอกว่า2วันก่อนอากาศดีหนาวๆนิดหน่อยแต่วันนี้ก็รู้สึกอบอุ่นแบบไม่ร้อนมากอ่ะคือจำได้ว่าเมื่อก่อนผมไปทางด่วนเนี้ยมันไม่ค่อยได้เห็นป้ายโฆษณาอะไรเลยว่าตอนนี้ธุรกิจกำลังจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วด้วยโฟโต้เพราะว่าที่เวียดนามเราจะเห็นได้เลยว่าสัญญาณของธุรกิจมันกำลังเติบโตหรืออะไรมันขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับป้ายโฆษณาข้างนอกที่เราเห็นนะเราจะรู้ได้เลยว่ามีหลายแบรนด์เขาขึ้นโฆษณาเยอะอยู่หรือเปล่าถ้าน้อยแสดงว่าเขาลดงบการโฆษณาก็คือการลดงบโฆษณาก็หมายถึงว่ากำไรลดลงเขาไม่มีงบไม่มีตังค์โฆษณาไงแต่ตอนนี้กลับมาหลังจาก8เดือนแล้วมั้งกลับมาครั้งล่าสุดนี้ป้ายโฆษณาเต็มๆเลยนะครับคุณผู้ชม
ตัวหมดเลยไม่ดีเข้าเมืองแล้วนะคะปกติจะแจกเงินเท่าไหร่นะตรงนี้25บาทตรงนี้25เนาะก็ถูกอยู่นะครั้งละ25บาทแวะไปซื้อกาแฟนมนะครับผมว่าตั้งแต่เช้าไม่ได้ดื่มง่วงนอนมากปกติเขาจะให้จอดรถกี่คันข้างถนนแบบนี้นะครับขายก็บ้านได้กาแฟนมแล้วนะครับตั้งแต่เช้าไม่ได้ดื่มกาแฟนมแบบดูร่างกายมันเพลียมันเหมือนแบบผมกินทุกวันแล้วอ่ะถ้าไม่กินมันจะง่วงนอนมากแล้วทุกคนรู้ป่าวว่า ส่วนมากพนักงานออฟฟิศที่เวียดนามเขาจะกินกาแฟก่อนเข้างานกินแบบนี้ทุกวันเลยจนชินนะถ้าแบบไม่กินรู้สึกแบบเอ๊ะทำงานไม่ไหวจริงกาแฟเวียดนามผมมีขายใครติดต่อได้ที่เบอร์ฝากขายด้วยฝาก080-064-83เร็วนะเร็วจังเย้สุดท้ายก็เข้าเมืองแล้วมาฉลองปีใหม่ที่ไทยนะครับหลังจาก8ปีไม่ได้กลับไทยเอาไม่ใช่8เดือนเปลี่ยนแปลงกันเยอะมีตึกเยอะขึ้นแต่รถรู้สึกว่าวันนี้รถน้อยกว่าโชคดีวันนี้รถไม่ติดเดี๋ยวแน่จนบินติดเรื่องแน่นี่เพิ่งบอกเมื่อกี้รถโชคดีรถไม่ติดเจอปั๊บเลยรถติดหมดตอนนี้น่าจะแบบมีหลายคนกำลังกลับบ้านที่ต่างจังหวัดเพิ่งพูดเมื่อกี้ว่าโชคดีวันนี้ไม่ได้เจอรถติดแล้วก็เจอปั๊บทันทีเลยยาดมนะครับให้ทุกคนลองเดาว่าตอนนี้ผมขายอันไหนที่เวียดนามแล้วนะครับร้านผมเป็นร้านแรกขายที่เวียดนามบอกเลยนะครับแล้วมีคนสั่งซื้อเยอะด้วยคือตอนแรกอะผมกลัวไว้เพราะว่าที่ไทยอันนี้มันฮิตมากแต่ที่เวียดนามเข้าไปดูใน Shopee ใน TikTok ใน Lazada ไม่ค่อยมีใครซื้อไม่ใครขายเลยแต่ยังไงก็ตามผมเป็นคนแรกถึงไทยแล้วครับคาเฟ่นมของเรานะครับรถติดครับไม่รู้เมื่อไรจะถึงโรงแรมถามจริงๆนะครับดูการจราจรที่ไทยมันซับซ้อนมากไม่รู้ว่าส่วนใหญ่คนขับรถมันจะเข้าขับผิดทางหรือเปล่านะครับถ้าผมนี่ขับผิดทางแน่นอนแต่ปกติมันต้องดู Google Map แบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับไม่งั้นถ้าแบบขับอย่างเดียวเราไม่ดู Google Map มันจะเข้าผิดทางแน่นอนเพราะว่ามันมีหลายเส้นทางเหลือเกินข้างบนข้างในแล้วเหมือนมันจะมีใต้ดินด้วยใช่ไหมตึกใบหยกมันเหมือนแบบ cosmetic retailer เขาส่วนใหญ่เห็นคนเวียดนามจะรีวิวว่าเอาสินค้าจากที่นี่เพื่อไปขายต่อนะครับแล้ววันเนี้ยอันนี้คือยังไม่มาถึงโรงแรมแต่ไปดูของก่อนบอกว่าพรุ่งนี้พี่สายจะไปภาคเหนือใช่ไหมภาคเหนือหรือภาคใต้
ไม่มีเวลาแล้วพรุ่งนี้เพื่อนจะว่ายน้ำก็บินไปด้วยก็เลยวันนี้ต้องไปดูวันนี้เท่านั้นนะครับขอบคุณครับอันนี้คือโตฟูนะครับโตฟูสกินแคร์มีของเยอะมากมากคือคนเวียดนามมานั่งในร้านแล้วก็ไลฟ์สดเลยทุกคนเห็นไหมนั่งในร้านแล้วก็ไลฟ์สดเลยไลฟ์สดขายของคือคนเวียดนามนะนั่งขายของไลฟ์สดอยู่ที่ไทยเลยมานั่งในร้านตัวครูแล้วก็ไลฟ์สดขายของแบบนี้เลยนะครับสุดยอดเท่าที่ผมสังเกตนะครับทุกคนไม่ค่อยได้มีใครมีคำแนะนำไหมว่าควรจะเข้าสินค้าอะไรบ้างนะครับตอนนี้อยู่ที่เหมือนคล้ายๆแบบผมไม่รู้อ่ะเขาเรียกว่าโรงงานอะไรอ่ะมีสินค้าเยอะมากแล้วราคาจะดีกว่าที่อื่นเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้จะไปกินร้านอาหารไทยร้านนี้เรียกว่าร้านลับนะครับคุณผู้ชมร้านลับแบบร้านที่แบบหาทางเข้าซอยยากมากนะครับแล้วพี่ชายของผมก็จะอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวไปแล้วเย่สุดท้ายก็ถึงร้านนะครับร้านข้างๆแม่น้ำนั่นเองนะครับทุกคนเห็นแม่น้ำข้างหลังนะครับเดี๋ยวทุกคนก็จะนั่งดื่มข้างหลังของกินมาแล้วนะครับยังขาดอยู่ปลาหมึกมะนาวอยู่เลยก็ได้ละยำหกปูนะครับแล้วก็ต้มยำนะครับแล้วก็ข้าวเปล่ากินแค่นี้ก็อิ่มแล้วนะครับเพราะว่าผมขนได้ย้อนแล้วครับผมก็ไม่ได้กินเยอะอันนี้คือวัดอะไรก็ไม่รู้อ่ะข้างๆล่ะนะเมื่อกี้ทุกคนช่วยบอกหน่อยว่ามันคือวัดอะไรนะครับข้างบนเหมือนวัดจีนนะครับบอกเลยวัดจีนสายโมสายเหมือนที่เวียดนามเป๊ะเลยเนี่ยสุดท้ายก็ถึงที่พักแล้วนะครับผมพักอยู่แถวนี้เองพักที่เดิมอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมชอบอยู่แถวนี้นะครับนี่คือข้างในนะครับนี่เราเช็คอินนะครับห้องข้างในจะเป็นยังไงบ้างแล้วมันต้องปิดแบบเนี้ยหนาวมากนี่จะเป็นข้างในของมันห้องนี้นะนี่คือข้างบนมันจะมีสระว่ายน้ำแบบนี้นะครับวิวจากที่พักของผมนะครับคือเมื่อก่อนตอนล่าสุดผมมาผมก็พักแถวนี้เช่นกันอยู่นะครับชอบตรงนี้อยู่มันจะมีสระว่ายน้ำแล้วก็ที่เล่นฟิตเนสให้เราด้วยนี่เป็นเหมือนเดิมอยู่เลยข้างๆก็จะเป็นเซ็นทรัลพอยต์นะครับแต่ตึกน่าจะเก่ามากอยู่แล้วผมชอบคอนโดแบบนี้แบบระเบียงมันกว้างมากอะ